เอมี่โพสต์ไม่รู้ไปทำอะไรให้อยู่ๆก็กลายเป็นแบบนี้สุขตรงไหนก็ไปหลังจากที่ควงสามีนะครับเพิ่งบินไปเที่ยวต่างแดนลุยหิมะฝ่าความหนาวเย็นครับดาราสาวอย่างเอมี่กลิ่นปทุมนะครับโพสต์แบบรัวๆสุดแฮปปี้แต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับงานนี้หลังเดินทางกลับมาเจ้าตัวโพสต์ข้อความลง IG Story ระบายความรู้สึกชวนสงสัยว่าหมายถึงใครกันทำให้สาวเอมี่นะครับเสียความรู้สึกขนาดนี้เวลาเราไปไหนซื้อของมาฝากจากใจจริงของก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะไอเราก็ไม่ได้รวยล้นฟ้านะอยากซื้อให้พอคิดว่าคงดีใจคงชอบคงฟินแต่กลับไม่มีแม้คำขอบคุณแปลกดีเนาะไม่รู้ไปทำอะไรให้อยู่ๆถึงได้กลายเป็นแบบนี้แฮชแท็กสุขตรงไหนก็ไปอยู่ตรงนั้นตามนั้นก่อนจะรีโพสต์ข้อความที่เพื่อนโพสต์ขอบคุณตัวเองด้วยว่ากลายเป็นตอนนี้เพื่อนทุกคนต้องลงขอบคุณกูแฮชแท็กมันเป็นเรื่องที่สะสมมานานค่ะไม่เกี่ยวกับพวกมึงฝ่ายและนี่ก็เป็นโพสต์ของดาราสาวอย่างเอมี่กลิ่นปทุมนั้นครับที่เธอได้โพสต์เอาไว้แต่อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ